ตอนนี้ผมอยู่ที่ลำปางนะครับแล้วก็อยู่ที่ปั๊มแก๊สฝั่งตรงข้ามตึกแถวพอดีมีไฟไหม้ฝั่งตรงข้ามพอดีเลยครับเนี่ยยิงหน่อยไม่รู้ว่าจะลามปามไปถึงไหนมีคนมาหรือยังเอ่ยจริงก็ข้างๆเขาน่าจะขนของออกมาได้แล้วครับอันตรายมากเลยโอ้โหครับเริ่มเป็นกลุ่มควันดำขึ้นบนฟ้านะครับก็ยังไม่เห็นใครมาดับนะฮะเอ๊ะทำไมก็ไม่มีใครเข้าไปผมก็งงๆเหมือนกันอ๋อครับโอ้โหกลุ่มควันแรงขึ้นเรื่อยๆครับไฟมันไหม้อ่ะครับนะแล้วเขาแจ้งความอะไรยังไหม้อย่างเยอะเลยครับนี่ของแท้เลยครับฝั่งข้างๆนี้น่าจะขนของก็ออกหมดแล้วเพราะอันตรายมากมาแล้วครับหมอมาแล้วอันตรายครับเดี๋ยวก่อนจะมีเปลวเพลิงว่าคนต้องรีบขนของออกหมดเลยครับแถวนั้นนะครับ ตำรวจมาแล้วครับกลุ่มควันเหม็นมากเลยครับขนของออกกันใหญ่แล้วขนของมาแล้วครับกลุ่มฟังแรงขึ้นเริ่มขนของกันออกหมดเลยจริงๆแล้วข้างๆเนี่ยควรที่จะรีบขนของออกมาพวกตู้เย็นพวกของมีค่าต้องออกมาแล้วครับตอนนี้เพราะว่าการที่จะดับเพลิงขนาดนี้ได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเหม็นกลิ่นเหม็นไปถึงนี่เลยครับโอ้จากเมื่อกี้นี่ควันนิดเดียวตอนนี้เยอะมากเลยครับอาจจะเป็นร้านสแตนเลสนะครับคนเริ่มตื่นครัวครับแล้วก็มามุงกันเยอะขึ้นเริ่มมีเสียงดังแรงขึ้นนะครับมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็ลุกมาที่ตึกควันออกมาจากตัวตึกด้วยนะครับโอ้เสียงดังมาถึงนี่เลยอุ้ยมีเสียงระเบิดดังด้วยนะครับอันตรายนะครับอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดผมก็สงสัยทำไมบ้านข้างๆเขาไม่ขนของออกมาครับจริงพวกของมีค่าต่างๆนี่ต้องเข้าไปตอนนี้เลยครับแล้วก็ยกมาหมดเลยครับพวกทีวีตู้เย็นของมีค่าต่างๆต้องออกมาให้หมดเลยนะครับเป็นตึกแถวอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตท.ที่ลำปางนะครับตำรวจมาแล้วครับแล้วก็มีดับเพลิงมาแล้วโอ้เข้าช่วยนะครับไม่รู้จะดับกันทันหรือเปล่าควันกลุ่มควันดำแล้วแต่รู้สึกว่ากลุ่มควันจะลดลงนะครับแล้วก็ดีอย่างนึงไม่มีเปลวเพลิงเกิดขึ้นคนก็เริ่มมามุงไทยเริ่มมุงครับครับพวกมาแล้วครับเทศบาลรถช่วยเหลือเริ่มมาส่วนหนึ่งก็ช่วยกันขนของออกกันเป็นการใหญ่นะครับที่แรกเลยจะไม่ค่อยเห็นคนวิ่งกันเพราะคงคิดว่าจะไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เปลวเพลิงเริ่มแรงขึ้นจากด้านหลังของตึกนะครับสมนึกเพชรใช่ไหมไม่ใช่เป็นป้ายที่เขียนว่าสมนึกเพชรแล้วมีตำรวจอยู่เอาละครับเริ่มเป็นเหมือนกับโรงงานโกดังสักอย่างนะครับแล้วเก็บกล่องอะไรพวกนี้คนเริ่มเข้าไปช่วยกันขนของแล้วครับเริ่มแล้วครับโอ้โหลามรู้สึกจะลามไปที่คูหาที่2ด้วยนะครับตำรวจเริ่มมาแล้วครับห้องช่วยเอาคนเข้าไปช่วยกันขนของเยอะขึ้นเลยนะครับขอซูมเข้าไปดูนิดนึงนี่ครับคนเข้าไปขนของแล้วจากด้านบนนี้ครับกลุ่มควันเหนือดาดฟ้าเลยครับโอ้ยหินมาถึงนี่เลยควันเริ่มน้อยลงผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยน่าจะดับได้แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วนะครับกำลังขนของลงกันอย่างชุลมุนมากเลยครับเป็นพวกกล่องโฟมกล่องกระดาษซึ่งเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเอาละครับน่าจะดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ดับเพลิงขึ้นไปแล้วครับดับเพลิงขึ้นไปแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วครับมีดับเพลิงขึ้นไปเป็นแต่งชุดเอ้ยใช่ไหมใช่ใช่ฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างนี้เป็นปั๊มน้ำมันก็ผมว่าผมเดินทางกลับก่อน
มีไฟสีขาวขึ้นแล้วเฮ้ยทำไมควันเป็นสีขาวก็ไม่รู้นะฮะจากควันดำกลายเป็นควันขาวแล้วตลบอบอวนขึ้นจากเมื่อกี้ท่าทีว่าจะสงบมันกลับรุนแรงขึ้นนะครับมันเหมือนกับสารเคมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกลิ่นมาถึงนี่เลยอ่ะควันเป็นสีขาวแล้วครับควันดำกลายเป็นควันขาวแต่ไม่มีไฟเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นยังไงตอนนี้ไม่มีไฟเลยครับมีแต่กลุ่มควันสีดำขึ้นมาจากตัวตึกแล้วตอนด้านล่างก็มีกลุ่มควันสีขาวก็มีคนมุงพอสมควรรถดับเพลิงมาแล้วครับหวังว่าคงดับทันของเทศบาลก็ประมาณจากที่เราเห็นเปลวควันนะครับถึงตอนนี้ก็ประมาณ6นาทีครึ่งกลุ่มควันเปลี่ยนสีดำเป็นสีขาวรถดับเพลิงถึงแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังลากสายดับเพลิงเข้าไปยังตัวตึกนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีคนจำนวนมากช่วยกันขนของแล้วก็มีรถหวอมาเริ่มมากันตลอดกันผู้คนออกไปจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเป็นห้องหัวมุมครับของอาคารตึกแถวประมาณ10คูหานะครับอยู่ห้องซ้ายสุดควันเริ่มเป็นสีดำควันสีขาวหายไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลียร์สถานที่พื้นที่นะครับเสร็จแล้วก็เอารถดับเพลิงเข้าไปใกล้ขึ้นแล้วก็นำสายดับเพลิงฉีดเข้าไปนะครับตอนนี้กำลังจะฉีดแล้วครับฉีดแล้วครับโอเคหวังว่าคงจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้โอ้โหกระจกแตกทั้งเพะนะฮะการฉีดเข้าไปนี่ก็ต้องฉีดเข้าไปผ่านตัวกระจกครับซึ่งน้ำแรงมากนะครับกระจกน่าจะแตกครับแล้วก็ลงไปข้างหลังผมว่ารถดับเพลิงน่าจะไปที่ด้านข้างด้านหลังด้วยนะฮะเพราะว่าเปลวเพลิงจริงๆมาจากทางด้านหลังห้องนะครับรถดับเพลิงมาอีกคันเป็น2คันนะครับแล้วก็น่าจะมีการเคลียร์พื้นที่ปิดถนนไม่ให้คนผ่านไปมาเพราะว่ามันอันตรายนะครับเกิดมีระเบิดอะไรขึ้นมาก็ขอจบรายงานข่าวจาก hotseer.com นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับ